วันนี้รายการเพลงโปรดคนดังมาบุกโฮมออฟฟิศของ Working Woman อ๋อมสกาวใจพร้อมแล้วไปกันเลยว้าวมัวสกาวใจจำกัดสกาวใจจำกัดพี่อ๋อมพาไปดูห้องไหนก่อนดีคะที่นี่ไปห้องนี้ดีกว่าไปห้องนี้ดีกว่าโอเคนี่ค่ะห้องประจำของเราพี่อ๋อมคะที่บริษัทสกาวใจจำกัดมีกี่แผนกมั้งคะพี่ที่นี่82ค่ะ82โอ้แม่เจ้า82แผนกนี่มันนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะจ๊ะน้องออมโปรดักชั่นเฮาส์เขาก็มีสัก 2-3 แผนกก็พอละมั้งมีก็มีตัดต่อมีประสานงานมีโปรดิวเซอร์แล้วก็มีห้องสกาวข้างบนค่ะก็เป็นห้องปฏิบัติการนั่นเองมีหนุ่มๆเพียบเลยห้องนี้เราน่าจะอยู่นานๆจริงๆแล้วเป็นตุ๊ดกันหมดนะคะผู้ชายผู้หญิงกันผู้ชายครับอ๋อผู้ชายมีแฟนนะคะแฟนก็ชื่อพลมอ๋อค่ะแฟนชื่อพลมพี่พลมค่ะพี่พลมครับพี่พลมครับด้วยครับด้วยครับเป็นแฟนกัน2คนนี้เป็นแฟนกันนานหรือยังคะเป็นแฟนกันค่ะดูกันอยู่ดูกันอยู่ด้วยนะคะนะคะเขาบอกว่าแอบมองแบบมองตากันตลอดเวลาใช่ตอนแรกพี่พัดลมนะคะนั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าใช่ค่ะแล้วปุ๊บก็เข้ามาสิงกับพี่พบตอนข้างในใช่ค่ะโอ้ my boss มีเจ้านายแบบนี้ออฟฟิศก็สนุกหันษาสิจ้าน้องออมตัวนี้ก็เป็นห้องที่แบบว่าทำข้อมูลประสานงานกลุ่มกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะห้องนี้ผู้หญิงเยอะสวัสดีค่ะพี่ผิววันมงมูพี่วันโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็ทำหาข้อมูลด้วยติดต่อประสานงานด้วยแล้วก็ถ่ายบ้างเป็นบางครั้งตัดต่อบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็บางทีก็เป็นพิธีกรบ้างอะไรอย่างงี้อ๋อตำแหน่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะฮะอะไรคะโทรศัพท์มาโหพี่ฮัลโหลฮะอ๋อได้ค่ะไปไหนอะพี่82ล้านเหรอคะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยได้ค่ะพี่ผมคุยโทรศัพท์ได้ทีเลยทั้งเปียวเปียวค่ะเมาเจ้านายจะโดนตัดเงินเดือนไม่โดนไม่โดนเจ้านายเราเป็นคนยังไงนะใครจะเชื่อว่าพี่อ๋อมเจอแมวพี่อ๋อมก็จะแบบว่ารถดำ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 แล้วเวลาการทำงานไงดุเดือดรุปตรงนี้ไหมดุมากก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าเรื่องงานก็จะแบบจริงจังมากถ้าเกิดทำผิดปุ๊บตายแบบอย่างนี้เลยอ๋อ82ล้านคอนเฟิร์มนะคะน่ารักมากอะไรอ่ะว้ายอะไรอ่ะมานี่บอกเลยเมาเลยอะไม่เคยเมาอะไรพี่ออมพี่ออมเวลาทำงานหรือว่าอารมณ์เครียดมั้งนะโอ้ตลอดอ่ะจริงเหรอตลอดเลยค่ะน้องไม่เคยเมาอะไรเลยอ๋อเหรอน้องไม่เมาเลยไม่เคยเมาอะไรเลยจริงๆเครียดบ้างบางทีแบบว่าถ้าเกิดว่างานมันไม่เป็นไปตามที่เราพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหลายๆคนเครียดหลายๆคนก็จะฟังเพลงเนาะอย่างพี่ฟังค่ะฟังเพลงเหมือนกันฟังเพลงดูหนังอะไรเล่นกับหมาแมวอะไรก็ว่าไปมีเพลงอะไรที่แบบว่าฟังแล้วมันแบบสบายใจอะไรตอนนี้ล่าสุดนะชอบมากเลยอะเพลงอะไรแล้วหันมองแม่ อะไรนะเพลงอะไรเสียใจแต่ไม่แคร์ใช่เสียใจแต่ไม่แคร์แค่คนรักหนึ่งลมพัดเธอความรักหนึ่งผ่านไปไม่ต้องเข้าใจแม่มา